ในขณะที่การพิจารณากฎหมายนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดนั้นนะคะในส่วนของสนช.ในชั้นกรรมาธิการค่ะก็ได้มีการพูดคุยหารือในการเตรียมนะคะที่จะพิจารณาในส่วนนี้ก่อนที่จะปล่อยนะคะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยค่ะแล้วก็ติดตามภายหลังจากการที่น้องอยู่ที่สถานที่ควบคุมด้วยค่ะนายวรลบสังคณานุรักษ์ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดพ.ศ.เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการเรียงตามมาตรานะคะโดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงหมวด7การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังจากปล่อยมาตรา50และมาตรา51ค่ะโดยหารือในประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามภายหลังจากปล่อยสถานที่ควบคุมเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดนั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติค่ะตลอดจนการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้เด็กและเยาวชนและบิดามารดาผู้ปกครองหรือชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชนก่อนที่จะปล่อยตัวตลอดจนควบคุมผู้ในการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้กลับไปกระทำความผิดได้อีกด้านนายสหกรณ์เพชรนรินทร์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญ นะคะก็เสนอค่ะให้เพิ่มเติมในส่วนของมาตรา51ว่าเห็นควรให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดพร้อมทั้งลดการจับผิดทางสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดไม่รู้สึกกดดันแล้วกลับไปทำความผิดซ้ำอีกตลอดจนเห็นควรนะคะให้รณรงค์ให้สังคมชุมชนต่างๆช่วยประคับประคองสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสังคมชุมชนค่ะก็ควรสนับสนุนการจ้างงานในชุมชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดสามารถมีรายได้ด้วยตนเองได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบนะคะในการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา50มาตรา51โดยเห็นว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดนั้นได้รับการดูแลจากสังคมมากขึ้นค่ะ